คน SME วิตกเงินดิจิทัลหมื่นบาทปัญหาอื้อใช้ยากกลัวรัฐด,ดี้ภาษีจากนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินที่จะผลักดันโครงการเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเพื่อแจกใจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงิน5้าแสนล้านบาทซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอได้ทําการสํารวจความต้องการของผู้ได้สิทธิ์ที่ว่ามีความต้องการเงินในรูปแบบใดและจะนำเม็ดเงินไปใช้ได้อย่างไรมาฟังผลสำรวจครั้งล่าสุดโดยนางสาวปณิตาชินวัตร รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ SME ที่มีต่อนโยบายเงินดิจิทัล1 0,000บาทซึ่งเป็นการสำรวจครั้งที่2หลังจากการสำรวจครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม2566ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ความพร้อมเข้าร่วมโครงการรวมถึงแผนการใช้ใจ่ายเงินดิจิทัลจากการสำรวจครั้งนี้เป็นการสอบถามจากผู้ประกอบการ SME จำนวน2,704รายใน6ภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง30เมษายน2,567พบว่าความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ร้อยละ75.2ลดลงจากการสำรวจครั้งแรกที่มีสัดส่วนความสนใจในการเข้าร่วมมากถึงร้อยละ82.9มีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องการใช้สิทธิและการเบิกจ่ายเงินเงื่อนไขของโครงการที่ให้ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ธุรกิจรายเล็กมีความกังวลต่อยอดผู้ที่จะมาใช้บริการและบางกลุ่มธุรกิจประเมินว่าธุรกิจของตนไม่เหมาะกับโครงการรวมถึงการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่อเครื่องมือหรือทักษะความรู้ในการใช้งานซูเปอร์แอปส่วนแผนการใช้ใจ่ายเงินดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME พบว่าผู้ประกอบการ SME มีแผนการใช้ใจ่ายเงินปรับเปลี่ยนไปเมื่อเทียบจากผลสำรวจครั้งก่อนโดยผู้ประกอบการ SME ร้อยละ77ประเมินว่าจะนำเงินไปใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน ร้อยละ22.7มีแผนนําเงินไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจส่วนเงื่อนไขของโครงการที่กําหนดว่าต้องใช้ในร้านค้าขนาดเล็กก่อน2รอบถึงเบิกเป็นเงินสดได้ผลสํารวจพบว่าผู้ประกอบการ SME ร้อยละ54.4ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีแผนการนําเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายสินค้าในครัวเรือนมากที่สุดสําหรับการใช้จ่ายเงินรอบที่1แต่สําหรับการใช้จ่ายครั้งที่2ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ต้องการเบริกถอนเป็นเงินสดออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และนาเงินไปต่อยอดในการทําธุรกิจในการสํารวจได้ให้ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประเมินแนวโน้มด้านยอดขายและบริการของตนจากการเข้าร่วมโครงการผลสํารวจระบุว่าผู้ประกอบการ SME มีความกังวลในด้านระบบและขั้นตอนรองรับรวมถึงเสถียรภาพของการใช้งานในแอปพลิเคชันใหม่มากที่สุดรองลงมาคือเงื่อนไขและการใช้สิทธิเนื่องจากกลุ่มธุรกิจรายเล็กและธุรกิจขนาดย่อมกังวลว่าไม่มีร้านค้าที่ตรงตามความต้องการในพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไปใช้จ่ายร้านสะดวกซื้อรายย่อยเช่น7 e เ e ่นอนอกจากนี้ยังกังวลการกลัวโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังด้านข้อเสนอลนของผู้ประกอบการ SME อยากให้มีการปรับรูปแบบการเบริกจ่ายเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตนเองเช่นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการหมุนเงินแบบวันต่อวันรองลงมาคือจะอยากให้มีการใช้สิทธิในแอปเปาตั้งเหมือนเดิมเนื่องจากมีความกังวลต่อการเรียนรู้การใช้งานสืบแอปของโครงการและผู้ประกอบการ SME ยังเสนอให้ลดเงื่อนไขในการจำกัดพื้นที่การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศเนื่องจากผู้ประกอบการ SME ต้องการความหลากหลายของสินค้าที่ให้บริการจึงมีความต้องการซื้อสินค้าวัตถุดิบทั้งจากตลาดร้านค้าภายในและนอกอำเภอ